3ล้อไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่ายเคไลออนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะกลับมาพบกับชมพู่อีกครั้งนะคะวันนี้จะพามาพบกับรถ3ล้อไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่ายเคไลออนค่ะนั่นก็คือรถ3ล้อไฟฟ้ารุ่น Viva นั่นเองซึ่งดังที่เห็นนะคะเขาจะมีความโมเดิร์นทันสมัยค่ะและดีไซน์รวมถึงพัฒนามาจากรถ3ล้อไฟฟ้าตระกูล Jungle ที่ทำยอดขายดีในปี2020ค่ะแต่ที่เหนือไปกว่านั้นคือเขาจะดูทันสมัยกว่าสวยกว่านะคะแล้วก็ดูแน่นหนากว่าด้วยรวมไปถึงเขายังมีด้วยกันถึง2สีสำหรับงานเปิดตัวของเขาค่ะนั่นก็คือสีนี้เลยเป็นบลูไดมอนด์นะคะให้ความรู้สึกสว่างสดใสนะคะออกจะเป็นฟ้าพาสเทลหน่อยๆเนาะแต่สำหรับอีกสีนึงค่ะอันนี้ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยกับ Apple Red ค่ะสีแดงสดใสแน่นอนค่ะการดีไซน์ออกมาสวยขนาดนี้เนี่ยเขายังคงคอนเซปต์อยู่นะคะในเรื่องของความเป็นยานพาหนะเพื่อครอบครัวและผู้สูงอายุค่ะมาดูในเรื่องของตัวรถกันบ้างค่ะโฉบเฉี่ยวขนาดนี้นะคะเหลี่ยมมุมต่างๆดีไซน์ออกมาแล้วดูมีมิติให้ความรู้สึกหนาแน่นรวมไปถึงนะคะในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเขาออกแบบมาในสไตล์วินเทจด้วยมาดูในเรื่องของโครงสร้างบ้างอ่ะจับกันขนาดนี้นะแข็งแรงทนทานแน่นอนเนาะวัสดุเนี่ยใช้อย่างดีนะคะชุดแฟริ่งรอบตัวรถตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกโพลิเมอร์ให้น้ำหนักเบาค่ะแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานอยู่ออกแบบมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือสไตล์วินเทจเนาะนอกจากนี้ค่ะที่พิเศษเลยเขาออกแบบมาตามหลักอากาศพลศาสตร์เลยค่ะหรือแอโรไดนามิกให้ลู่ลมขับแล้วประหยัดพลังงานแต่เรื่องความสวยงามเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะเทียบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์คลาสสิกในปัจจุบันหรือรถจักรยานยนต์รุ่นอื่นๆค่ะในเรื่องของมิติของตัวรถ3ล้อไฟฟ้า Viva คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทางทีมวิศวกรออกแบบมาให้ดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัดส่วนเนี่ยกระทัดรัดนะฮะเลี้ยวหรือกลับรถได้ง่ายเนี่ยหลังจากลองขับขี่คุณจะทราบได้ทันทีเลยค่ะเพราะว่าหลังจากเลี้ยวหรือว่าทำการหมุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังคงความสบายแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยมาในเรื่องของความกว้างตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะ700มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะความยาวของตัวรถ 1,600 มิลลิเมตรนะคะความสูงจากพื้นถึงแฮนด์เดิลบาร์1,000 มิลลิเมตรและแน่นอนค่ะในเรื่องของระยะดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังหรือว่าวิลเบสเนี่ย 1,100 มิลลิเมตรค่ะความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่งนะคะอยู่ที่600มิลลิเมตรความสูงจากพื้นถึงใต้ท้อง120มิลลิเมตรค่ะในส่วนของน้ำหนักตัวรถนะคะอยู่ที่110กิโลกรัมค่ะแต่เขาสามารถบรรทุกน้ำหนักได้รวมทั้งหมดถึง130กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะคะทางเราเลือกใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าบัตเลสขนาด500วัตต์ค่ะซึ่งมอเตอร์ชุดนี้เนี่ยสามารถทำความเร็วได้ถึง34กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวและในส่วนของแบตเตอรี่ค่ะเราเลือกใช้เป็นแบตเตอรี่ตะกรวดน้ำกรดขนาด48โวลต์20แอมแปร์ต่อชั่วโมงซึ่งเราการันตีวงรอบในการชาร์จด้วยนะคะสูงถึง600วงรอบเลยทีเดียวนับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งค่ะและชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง50กิโลเมตรเลยทีเดียวบอกเลยว่าคุ้มสุดๆค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถชาร์จไฟบ้านได้เลยซึ่งชาร์จครั้งหนึ่งจากแบตเตอรี่เนี่ย 0% ไปจนถึง 100% ใช้เวลาแค่ 7-8 ชั่วโมงเท่านั้นกินไฟแค่9บาทเองค่ะในส่วนของระบบเบรกนะคะรถ3ล้อไฟฟ้ารุ่น Viva รุ่นนี้เราใช้เป็น1ล้อหน้า2ล้อหลังนะคะแล้วก็ใช้เป็นระบบดรัมเบรกด้วยซึ่งระบบนี้ดียังไงต้องบอกเลยว่าระบบดรัมเบรกค่ะเขาให้การเบรกที่นุ่มนวลแต่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าเขาจะเบรกแล้วไม่กระแทกไม่กระตุกด้วยโดยตำแหน่งในการเบรกนะคะมีอยู่3จุดนี่เลยค่ะที่แฮนเดิลบาร์2จุดแบบนี้และด้านล่างอีก1จุดค่ะที่เท้านั่นเองค่ะมาดูในส่วนของระบบรองรับการกระแทกกันบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยเราให้ช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกค่ะและช็อคอัพหลังเป็นแบบรีคอยล์สปริงน้ำมันเมื่อเขาทำงานคู่กันแล้วเนี่ยก็จะทำให้ในเรื่องของการรองรับการกระแทกเนี่ยมีประสิทธิภาพเลี้ยวเลอะอะไรบังคับได้ง่ายมากค่ะสามารถที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมไปถึงสามารถรองรับการกระแทกได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรถจักรยานยนต์ชั้นนำในท้องตลาดเลยส่วนตัวล้อค่ะต้องบอกเลยว่าตัวล้อของเขาเป็นแบบอลูมิเนียมอลลอยค่ะขนาด8นิ้วมาพร้อมกับยางทูบเลสนะคะนั่นก็คือไม่มียางในข้อดีก็คือสามารถยึดเกาะถนนได้ดีแข็งแรงทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีแถมยังขับนุ่มนวลอีกด้วยค่ะ
มาดูในตัวกันเบาะบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เขาให้เบาะมาแบบ full system จริงๆมีถึง3เบาะค่ะเบาะแรกเป็นเบาะเด็กนะคะซึ่งสามารถที่จะเปิดใช้งานได้เวลาเราต้องการจะใช้งานก็แค่เปิดขึ้นมาแค่นั้นเองถ้าสมมติเราจะเก็บก็แค่ปิดเข้าไปนะคะง่ายมากๆเบาะที่2เป็นเบาะหลักค่ะเบาะนี้คือเบาะสำหรับผู้ขับขี่นั่นเองเวลาที่เรานั่งขับขี่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปรับขนาดมาให้มีขนาดกลางสามารถที่จะมีความคล่องตัวเวลาที่เราบังคับรถนะคะที่สำคัญอีกอย่างคือนุ่มมากด้วยขับขี่จริงคือรู้เลยว่านั่งสบายมากต่อไปค่ะจะเป็นเบาะของผู้โดยสารอันนี้สบายที่สุดค่ะเพราะว่าด้านหลังเขามีพนักพิงมาให้ด้วยเห็นไหมคะว่าวัสดุอย่างดีมีพนักเท้าแขน2ข้างนั่งเอนหลังได้สบายๆพื้นที่กว้างค่ะเพราะว่ากว้างเท่ากับขนาดของตัวรถเลยพูดถึงวัสดุกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันบ้างดีกว่าว่าเบาะเขาทำจากอะไรนะคะตัวเบาะเนี่ยเขาใช้เป็นฟองน้ำโพลีเอสเตอร์ค่ะสามารถใช้งานได้ยาวๆเบาะนุ่มและไม่ยุบตัวบอกเลยว่างานนี้ทำมาดีจริงๆนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเขาหุ้มมาด้วยหนังที่กันน้ำฝนตกก็ไม่เป็นไรทำความสะอาดง่ายที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะไม่ได้คือเขาสามารถนั่งได้แบบไม่ลื่นด้วยกันลื่นเบาะนุ่มเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยจัดเต็มจริงๆค่ะมาดูในตรงจุดนี้กันบ้างค่ะน่าสนใจมากๆสำหรับรถสามล้อไฟฟ้ารุ่นวีว่ารุ่นนี้ค่ะเพราะว่าเขาให้ที่เก็บสัมภาระนะคะมาถึง3จุดด้วยกันจุดแรกเลยเนี่ยพามาดูตรงนี้นี่คือ Easy Basket ค่ะเป็นตัวตะกร้าหน้าแต่ว่าพิเศษเลยก็คือเขามีตัวฝานะคะเปิดปิดกันของร่วงกันของหล่นด้วยสามารถจุของได้ประมาณ5ลิตรเลยนะคะและถัดมาอีก1จุดอ่ะเดินมาดูตรงนี้นี่คือจุดเก็บสัมภาระใต้เบาะของผู้ขับขี่นั่นเองสามารถเปิดใช้งานได้ใส่ของปุ๊บปิดเลยค่ะกันฝนนะคะฝนตกก็ไม่กลัวกันฝุ่นกันทุกอย่างเลยสามารถใส่เอกสารได้แต่ว่าความกว้างของเขาเนี่ยจุได้กำลังดีเลยทีเดียวค่ะแต่ทีเด็ดสุดท้ายไฮไลท์ของเราค่ะที่เก็บสัมภาระที่ใหญ่ที่สุดสำหรับรถรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือที่เก็บสัมภาระใต้เบาะผู้โดยสารนั่นเองตรงนี้มีขนาดกว้างกำลังดีเลยค่ะเก็บของได้เยอะจุใจรวมกัน3จุดแล้วเนี่ยคือเก็บของได้เยอะจริงๆอ่ะไม่ว่าคุณจะไปไหนนะคะสามารถพกไปได้เลยจะซื้อเป็นกับข้าวหรือว่าจะใส่ของไปฝากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นกระเป๋าของคุณนะคะไม่ต้องกลัวในเรื่องของการขโมยไม่ต้องกลัวในเรื่องฝนใส่ได้เต็มที่เลยค่ะในส่วนของระบบควบคุมของรถสามล้อไฟฟ้ารุ่นวีว่ารุ่นนี้ค่ะเขาจัดมาให้อยู่ที่แผงแฮนเดิลบาร์ตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าค่ะมาดูไฟหน้ากันก่อนเนาะสำหรับ LED ไฟหน้านะคะให้มาเป็นแบบซูมโปรเจคเตอร์รวมไปถึงไฟหรี่ด้วยอยู่ในจานเดียวกันใช้งานง่ายคือแบบเปิดปุ๊บเนี่ยแสงจะส่องสว่างไปข้างหน้าใช่ไหมคะรวมถึงส่องสว่างไปด้านข้างด้วยเพิ่มความปลอดภัยขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของการควบคุมนะคะเขาจะอยู่ที่แฮนเดิลบาร์ฝั่งขวามือสำหรับการเปิดปิดและซ้ายมือสำหรับการเปิดไฟสูงและไฟต่ำอีกด้วยค่ะมาดูที่ไฟท้ายกันบ้างนะคะเขาให้เป็นแบบ LED ฝาครอบแดงแถบยาวมาแบบเซอร์ราเลยเอาเป็นว่าคนที่ขี่อยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นเราชัดเจนแน่นอนนะคะไม่ว่าเราจะขับไกลขนาดไหนเพราะว่าแสงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมาดูกันบ้างเขาให้มาเป็นแบบ LED Ultra Bright นะคะแสงส่องสว่างยังไม่พอแล้วเขายังให้การควบคุมง่ายมากดูที่แฮนเดิลบาร์ฝั่งซ้ายมือค่ะจะมีปุ่มนะคะในการควบคุมเปิดปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองถัดมาด้านล่างเพิ่มความปลอดภัยค่ะตรงนี้จะเป็นปุ่มแตรสัญญาณเตือนซึ่งต้องบอกว่าปุ่มแตรตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเตือนผู้ที่อยู่ด้านหน้าได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ที่เดินเท้าอยู่บนถนนนั่นเองนอกจากนี้ในเรื่องของระบบการขโมยค่ะเรามีสัญญาณเตือนการขโมยเพียงแค่คุณกดเปิดปิดที่ปุ่มแตรปุ่มเดียวกันเลยนอกจากนี้ยังมีสมาร์ทคีย์เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะให้คุณได้เปิดปิดนะคะในเรื่องของระบบสัญญาณการขโมยเขาจะมีอย่างนี้เลยค่ะเปิดสัญญาณปิดสัญญาณและปุ่มตรงกลางค่ะเอาไว้เป็นปุ่ม powerเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะคะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ LED display ค่ะตัวนี้สำคัญเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะแสดงสถานะของแบตเตอรี่ยังบอกในเรื่องของความเร็วนะคะแล้วก็ยังบอกสถานะของตัวรถอีกด้วยค่ะมาดูในเรื่องของการขับขี่กันบ้างค่ะจะบอกว่ารถสามล้อไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขับขี่ง่ายมากค่ะคือเขามี3ล้อใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการทรงตัวเนี่ยรับรองเลยว่าทรงตัวง่ายแล้วก็ล้มยากมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยในเรื่องของความปลอดภัยปลอดภัยมาอีกระดับหนึ่งแน่นอนค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของการเปิดปิดเครื่องค่ะง่ายนิดเดียวเพียงแค่เสียบกุญแจนะคะปุ๊บบิดไปด้านขวามือแค่นี้ค่ะสถานะทำงานทันทีพอหลังจากที่เขาทำงานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณสามารถบิดได้เลยแล้วก็ในเรื่องของเกียร์นะคะสามารถปรับสปีดได้ถึง2ระดับค่ะแล้วก็มีปุ่มถอยหลังอีก1ปุ่ม
คือคุณสามารถที่จะกดปุ่มปุ๊บแล้วถอยหลังได้เลยไม่ต้องลงไปเข็นรถนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อขับไปแล้วแล้วบังเอิญไปเจอลูกระนาดไปเจอสะพานกลัวว่ารถคันนี้จะขึ้นไม่ได้นะคะอันนี้หมดกังวลได้เลยเพราะว่ารถสามล้อไฟฟ้ารุ่นวีว่ารุ่นนี้สามารถขึ้นเนินได้ถึง26องศาดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสะพานหรือว่าเป็นลูกระนาดในหมู่บ้านเนี่ยจัดการเอาอยู่แน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยใช่ไหมคะกับรถสามล้อไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่ายเคไลออนกับเจ้าวีว่ารุ่นนี้ค่ะซึ่งต้องขอบอกกันเลยว่าเขาเสนอราคาค่าตัวเพียง 33,500 บาทเท่านั้นค่ะแต่ยังได้รับการรับประกันจากทางบริษัทเป็นระดับ Diamond Warranty ซึ่งเป็นการรับประกันที่ยาวนานมากไม่ว่าจะเป็นระบบของมอเตอร์ไฟฟ้า3ปีค่ะแบตเตอรี่1ปีและอุปกรณ์รอบคันรถอีก6เดือนพร้อมกับบริการซ่อมนอกสถานที่ที่ทั้งสะดวกและก็คุ้มค่าในระยะยาวแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายนะคะทั้ง42จังหวัดทั่วประเทศหรือจะติดต่อที่สำนักงานใหญ่ค่ะที่ถนนราชบูรณะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข้าไปทดสอบการขับขี่ได้เลยนอกจากนี้นะคะเรายังจัดราคาพิเศษคุ้มค่าให้ในที่นี้ที่เดียวด้วยค่ะตอนนี้นะคะชมพู่ต้องขอตัวไปขับเจ้าวีว่ารุ่นนี้เล่นกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ